็ฟอนไปแล้วตอนเล่าเข้าสู่เบรกที่2ครับฟอนอย่างเดียวให้มันจบเบรกยังไงฟอนเราจนออกรายการอยู่ยังไงครับบางนึงมือนี่นะครับบางนึงคุณหงอีหลานครับหงอีหลานคนไทยเดี๋ยวมันหงอีหลานประเทศเอียนนี่เพิ่นบอกว่าฝากให้จาเถาะน้องตั้มด้วยฝากว่าคิดถึงนะว่าท่านว่าแล้ววันนี้จากสจ.ชัยภูมิเพิ่นบอกว่าพิษณุโลกบ่มีกระสอบใส่เขาอีหลีบ่ว่าท่านว่าแล้วก็มีหลายผู้หลายคนป้าสำโรงคุณปุ้ยคุณกาลิกาคุณหลินคุณเมฆบุตรศรีคุณเสี้ยงเหมียงคุณนิกคุณธนาราวดีกุตตาศรีคุณพัฒนาพัฒน์คุณวนิดาคุณวิจิตอันนี้ก็นางเบิ่งอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็มื้อนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่ทองพันแสนศรีบ้านสำแหกตำบลบ่อระบืออำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามสาธุขอให้มีความสุขหลายๆเด้อแม่พันเด้อแม่ทองพันแสนศรีอยู่ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ครับขอให้คุณแม่กลับขึ้นมาเป็นสาวอีกครั้งนึงสุดเสียงไอ้หัวเราตายตัวนี้ชื่อมื้อนี้ก็สาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่านั่งดูลูกอีสานมีความสุขครับผมอ่ะอันนี้สำหรับคุณแม่ทองพันแสนศรีนะครับอันนี้จากคุณหงอีหลานกระบี่เดียวดายขอเพลงปรับทุกกับเจ้าทุยนะครับของสรเพชรพินโยบ้านนี้ก็ร้องไปแล้วทุกกับเจ้าทุยไหมพอจะจำว่าอะไรไปเลยวะฝันรายการเพลงเนาะเอ้ยโอ้เจ้าทุยของข้าบอกอันนี้ขอขอบคุณข้าจากคุณพี่สุดที่รักเบ้าเสือประมวลนะครับขออวยพรให้สามหนุ่มมีความสุขคุณกำมลวันสุจิตเจริญผลนี่น้องหินนางเบื้องจากจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้จากคุณแซมสามารถนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นครับเป็นรายการบัดนี้เฮามาข่าว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 ที่เท่าไรแล้วเนาะวันนี้ก็วันข่าวที่7บัดนี้4 5 6 7ข่าว7ครับแล้วจังข่าวเอกแล้วจังข่าวนายเฮามาเบิ่งข่าว7กันครับพี่น้องเพราะเป็น7 11นะครับมาเบิ่งนะครับเพิ่นบอกว่าเครียดนะครับถูกกดราคาเข่าก็เลยผูกข้อดับเอาขึ้นมาซะเนาะจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวครับอ่ะเฮาไปเบิ่งหน้าจอกันมั่งนะครับร้อยตำรวจเอกกิตติพงษ์หงสูงนะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีขอรภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับได้รับแจ้งว่ามีคนผูกคอตายอยู่บ้านเลขที่151บ้านประทุนหมู่ที่4ตำบลและตำบลแตนตำบลแตรนะครับอำเภอศรีขอรภูมินะครับจึงเฝ้าไปมองเกิดเหตุก็เลยไปพบแพทย์นะครับโรงพยาบาลศรีขอรภูมิและก็หน่วยกู้ชีพตำบลแลดนะครับตำบลแตรนะครับเป็นตำบลแลดขอโทษครับตำบลแตรนะครับในที่เกิดเหตุก็ไปพ้อศพนะน้องตั้มไปพ้อศพนายเหมาเกศรแก้วอายุ61ปีแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านสภาพใช้เชือกไนลอนผูกคอดับแม่ผูกก็ตายตัวนี้บัดนี้ไปเบิ่งตามร่างกายกะว่าพบร่องรอยในการถูกทำลายคาดว่าผูกก็ตายเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2ชั่วโมงซุ้มญาติมีสหายก็ให้วื้อๆอยู่คิดฮอดกันนะครับเพราะฉะนั้นโอ้อย่าไปหาข่าวเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีชาวบ้านปลูกข้าวหอมมะลิพันกอขอ15แล้วก็เพิ่นก็ได้ลงการเก็บเกี่ยวข้าวได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันมีบางพื้นที่นะครับที่หน้ามันเป็นลุ่มน้ํามีน้ําท่วมขังเพราะว่ามีฝนตกมาปะติดปะตอแล้วตั้งแต่เนี่ยมันติดต่อกันมาอยู่ในช่วงนี้เด้มันก็เลยเหตุให้การเก็บเกี่ยวยากลำบากเพราะมันน้ำท่วมนะครับแม้แต่ว่าจะเกี่ยวขึ้นมาก็ต้องเอามาตากแดดซะก่อนประมาณ 3-4 มื้อมันจังสิแห้งเอาไปมามันก็เลยเหตุให้ราคาเขาเนี่ยมันตกเพราะว่า1ถ้าไปขายเขาผมก็เห็นใจอยู่ดิ1ถ้าเขาแซ่น้ําเนี่ยจ้าเถาะแล้วเสียมันงอกเด้มันงอกครับต้นขึ้นมามันก็ขึ้นลากขึ้นอืดขึ้นหยังมันก็ขายบ่ได้มันเห็นราคาตกอันนี้เขาจนย้อนหยังจนเพราะภัยธรรมชาติบ่แม่นย้อนผลงานของรัฐบาลบริหารงานบ่ดีเด้พอรัฐบาลชุดนี้เพิ่นซอยเหลือนะครับโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลชุดก่อนๆเพิ่นเฮ็ดข้างเฮ็ดเสียไว้แต่ว่ารัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพิ่นก็ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้แต่ว่าอันนี้นะครับมันต้องโทษสภาพผู้มีอากาศพอฝนตกข้าวมันแซ่น้ํามันขายบ่เป็นราคาอันนี้บ่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ว่าเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับเฮาต้องอธิบายพี่น้องฟังอย่างชัดเจนนะครับข้าวมีความชื้นนะครับข้าวมีความชื้นใช่ไหมขอแสดงความเสียใจน้ำนะครับนะครับเท่ากับไม่ใช่มันเกิดขึ้นนะครับมาเบิ่งอันนี้ข้าวดีนะครับข้าวดีสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะครับครับธ.ก.ส.อนุมัติสันปัดโทษ240,000 ล้านอุ้มสวนยางพารานี่เริ่มจ่ายกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับพฤศจิกายนก็คือมื้ออื่นมื้อนี้ก็กลางเดือนนะครับอีกบ่กี่มื้อนะครับจะฮู้บ่กลางมื้อไหนวันที่15กับ16นั้นกลางเป๊ะเลยครับนายสมหมายนะครับนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าครั้งว่าซั่นในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ก็คืออันยอกครับแต่ธนาคารครั้งเนี่ยทั้งทั้งเนี่ยธนาคารเศษจะเปิดเศษได้เท่าไหร่สั่งนะครับเพิ่นก็เปิดเผยว่าจังซี่ครับพี่น้องครับที่ประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส.นะครับมีการอนุมัติวงเงิน 242,000 ล้านบาทนะครับพี่น้องเพื่อแก้ไขปัญหาราคา
สวนยางพาราและเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาวะที่ตกต่ำนะครับแบ่งออกเป็น3โครงการพอใหญ่พุ่งพอใหญ่ถ้ำประกอบด้วยนะครับ1โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางโครงการสนับสนุนสินเชื่อนะครับเกษตรกรชาวสวนยางพาราย่อยก็ทำกันว่าเพื่อประกอบอาชีพเสริมเกษตรกรและโครงการสร้างมูลพันธุ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราคาดว่าน่าจะเริ่มจ่ายในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนี่นะครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสวนยางนะครับนะครับหลังจากสู่มะดนครับผมนะครับรัฐบาลก็เห็นใจนี่แหละครับเดี๋ยวจัดสรรงบประมาณลงไปช่วยเหลือเยียวยากันไปนะฮะวันนี้ข้าวดีอีกอย่างนึงครับวันนี้เพราะว่าทางรัฐนะฮะโดยกรมที่ดินเพิ่นเกษตรแจกปีใหม่อีก 5,000 แปลงนะครับแจกที่ดินแจกที่ดิน 5,000 แปลงประเดิมน้ำร่องครับที่ชุมพรแล้วก็สุรินทร์โอ้เพราะว่าจากกรณีที่มีข่าวว่าพี่น้องบ่มีที่ดินครับไปเฮ็ดที่ดินในที่ว่างเปล่าของรัฐจังซี่ก็คือเป็นการบุกรุกบัดนี้รัฐบาลเพิ่นก็เลยมาแก้ไขตรงจุดนี้ครับนะครับแก้เท่าไหร่ครับ80เมตรคูณ2เมตรนี่บ่ก็สิหลายอยู่นะพออยู่พอกินนะครับจากแนวนาครับคือบ่อ่านสิเด่นน้องตั้มพออยู่พอกินพออยู่พออยู่พอกินอันนี้มันสุรินทร์นะบ่แม่นศรีสะเกษใกล้ๆกันนั่นแหละจากแนวหน้าครับทางด้านนายสิริพงษ์ฮานตระกูลนะครับอธิบดีกรมที่ดินเพิ่นก็เปิดเผยว่าตามที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพิ่นได้มอบนโยบายการบริหารระบบบริหารจัดการที่ดินนะครับและก็แก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐเน้นการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการจัดทำทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐเร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชนและก็ให้ทุกส่วนของราชการเร่งรัดดำเนินการโครงดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนให้เกิดผลเร็วในช่วง3เดือนต่อจากนี้นะครับกันนับมาฮอดช่วงนี้พอดีเพื่อเป็นของขวัญนะครับประชาชนครับเป็นของขวัญปีใหม่กรมที่ดินก็ได้ดำเนินโครงการจัดที่ดินของรัฐเพื่อขจัดความยากจนและก็แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรโดยได้ร่วมกับจังหวัดองค์อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับจัดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยากจนที่บ่มีที่ดินทำกินและก็บ่มีที่อาศัยให้สามารถเข้ามาครอบให้สามารถเข้ามาใช้สิทธิ์นะครับในการทำกินได้นะครับซึ่งรัฐบาลเพิ่นก็บ่มีนโยบายในการขับไล่หรือดำเนินคดีและก็ออกหนังสืออนุญาตให้เป็นประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยนำที่ดินสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยเช่นทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณะป่าชาสาธารณะที่หมดสภาพการใช้ประโยชน์รวมกันแล้วและก็มีประชาชนเขาครอบครองประโยชน์ทำกินและอยู่อาศัยโดยบ่ได้อยู่ในเขตป่าไม้นะครับนี่แหละฮะเพิ่นก็บอกว่ากะสิให้มีการนะฮะให้กับประชาชนโดยลักษณะบ่แม่นการโอนกรรมสิทธิ์นะครับสามารถจัดที่ดินได้ประมาณ 155,914 แปลงนะครับกับประมาณ 89,000 กว่าครัวเรือนเนื้อที่ประมาณ400,000กว่าไร่เนี่ยแหละครับในพื้นที่59จังหวัดที่สิมีการจัดสรรต่อไปในข้างหน้านะครับส่วนช่วงปีงบประมาณปี58นี่กรมที่ดินเพิ่นมีเป้าหมายที่จัดการที่ดินให้กับราษฎรจำนวน 5,000 แปลง22จังหวัดเริ่มจากชุมพรและสุรินทร์จำนวน847ครัวเรือนขอแสดงความยินดีด้วยพี่น้องคุณป้อนขอสิได้แล้วครับผมนะครับที่ป่าสามันเป็นปลาเสียมท่วมนะครับบ่ได้เผาคนแล้วบ่สิบ่บ่ครับพอทุกบ้านเนี่ยก็สิมีเม่นนะครับมีเม่นพอศพส่วนปลาซ่าเนี่ยเป็นที่เป็นร้อยๆไร่200ไร่ก็มีนะครับเป็นที่ของพ่อของแม่สงวนไว้ตะกี้นะครับก็สิมาจัดสรรแบ่งปันกันมันอึดมันอยากปานนั้นบ่ค่อยว่าบ่ยุติธรรมบ่ได้เด้ว่าเป็นจังได๋ให้สามารถเข้าอยู่ทำกินได้บัดเขาขอเขาซ้ายสิบ่ให้สิให้ถ้าสามารถโอ้ยก็เลยให้สามารถให้ถ้าสามารถบัดเขาขอเขาซ้ายบ่ให้สิครับผมเอ้ยบ่ยุติธรรมเลยถือว่าน้อยใจว่ะเดี๋ยวๆเขาขอเขาซ้ายน้อยใจอ่ะมาเบิ่งข่าวนี้กันมั่งนะครับเพิ่นบอกว่าช่วยจระเข้หิวโซท่านว่าเจ้าของติดคุกเจ้าของติดคุกแขกก็เลยอดอยากปากแข็งน้ําสิว่าท่านว่าตําคุณบูชาโทษตัวนี้อ่ะมาเบิ่งหนังสือพิมพ์เดลีนิวกันมั่งนะครับชุดเฉพาะกิจสีสองรักนะครับตำรวจทหารและกับพี่น้องชาวประมงและก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างคีรีธรรมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยเพิ่นก็ได้ย่างไปเดินทางกันย่างนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้เดินทางไปบ้านบ่ทราบเลขที่อยู่ในซอยไทยอะไหล่นะครับข้างม้วนทองการ์เด้นตามคำสั่งของนายวิโรจน์จีวรังสรรค์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพิ่นก็ได้มีหนังสือจากประชาชนคำว่าลองเลี้ยนไปถึงศูนย์ดำรงธรรมว่ามีจระเข้นี่แหละครับมีแข่8ตัวที่เลี้ยงไว้
บ่มีไผเบิ่งแย้งเจ้าของติดคุกเจ้าของติดคุกเนื่องจากเจ้าของถูกศาลตัดสินจำคุกในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาภายในบ้านหลังดังกล่าวนะครับก็ไปเจอบ่อจระเข้มีสภาพขอดแห้งโดยมีจระเข้ขนาดลำตัวยาวประมาณ2เมตรจำนวน8ตัวอยู่ในบ่อนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงจับเอาไปขังไว้ในบ่อที่บ่อเลี้ยงกบนะครับหลังกองร้อยอสนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับชาวบ้านคนหนึ่งก็อยู่ติดกับบ่อจระเข้เปิดเผยว่าเจ้าของแขนะครับตอนนี้ติดคุกแล้วอยู่ในจังหวัดเลยนั่นแหละแต่ว่าได้ขอหาขาคนตายไปเมื่อปลายปีที่แล้วเลี้ยงแขไว้8ตัวเอาไปเอามาเจ้าของติดคุกก็เลยบ่มีไผเบิ่งแย้งทั้งนั้นผู้ว่านะครับนายวิโรจน์กิวรังสรรค์เห็นมาโอ้มันบูบ่ดีแล้วบัดนี้ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นี่ไปเบิ่งไปแย้งไปควบคุมในที่สุดเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นชุดเฉพาะกิจสี2หลักเพิ่นก็ได้ไปเบิ่งว่าปรากฏว่ามีจระเข้จริงก็ได้จับไว้บอกให้เจ้าหน้าที่ประมงชุดเฉพาะกิจเนี่ยนี่ล่ะเอามาไว้เอามาเลี้ยงไว้ดูแลเรียบร้อยปลอดภัยดีแล้วนะครับสำหรับผู้ใดเป็นห่วงแขก็ให้เลือกเป็นห่วงซะเดี๋ยวนี้มีหน่วยดูแลที่เกี่ยวของเพิ่นเอาไปเลี้ยงไว้แล้วครับครับผมนี่แหละอันตรายเนาะเจ้าของบ่อยู่ครับเป็นตะย่านนะครับเจ้าของถูกศาลตัดสินจำคุกนะครับคันแล้วเห็นแขก็อีกนึกถึงอนาคอนดานะครับอนาคอนดากับแขมมาสิสู้กันแต่ส่วนใหญ่น่ะสิสู้งูบ่ได้เป็นงูที่ใหญ่ที่สุดเลยงูยักษ์ว่ามันกระป๋องกล้ามากโลกเลยคนจะแรกก็คิดว่าแขมันแข็งแรงกว่าอนาคอนดามันงับงับอ้าปากงับแต่ว่าอนาคอนดามันไม่แห้งมันหัดยิ่งอยู่ในน้ำเนี่ยยิ่งมีความเร็วนะครับสามารถเกี่ยวแขไว้เรียบร้อยแล้วก็งาบกินได้เพราะฉะนั้นประสาทสมองข่อยมันสิงาบบ่ได้เพราะฉะนั้นอนาคอนดาเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยครับสิยาได้นางคนเคยแนบข้างเฮ้ยแนบข้างสนุกขึ้นแนบข้างไม่ใช่แนบข้างสนุกขึ้นเดี๋ยวนี้เขาใกล้แนบข้างกับแนบข้างมันกันเดียวกันแล้วล่ะเจ้าตัววาสิเด้ดีใจที่เธอจากไปของใหม่แซ่บกว่าเดิมเหมือนเลยปอดรวมยิ่งกว่าเดิมครับพบพลวังสิตื่นพบหอยยักษ์ว่าสันเดินว่าหรือนี่ละมาขอย่านผมว่าไปไกลเด้อพบหอยกาบหอยกาบยักษ์ในแม่น้ำน่านนะครับไปเบิ่งครับมันสิใหญ่สําตู่มื้อคืนนี่บ่เฮ้ยเคยว่าบ่ซ้ําบ่ชาวบ้านนะครับที่ลงไปหาป่าอยู่ในแม่น้ำน่านนะครับพี่น้องบริเวณใกล้เคียงชุมชนวัดพันปีนะครับตําบลในเมืองอําเภอเมืองพิษณุโลกครับงมหอยยักษ์หอยกาบนะครับพี่น้องขนาดใหญ่นะครับกว้าง10ซมยาว20ซมนะครับพี่น้องครับตกใจนะครับตื่นขึ้นมาสะดุ้งโยงเลยครับพี่น้องครับหอยเอียงมาใหญ่ป่านนี้ครับหอยใหญ่ขนาดนี้ครับต้มกินตัวเดียวก็บ่หมดป่ะครับอายุไม่น่าต่ำกว่า10ปีนะครับโอ้บาร์เซโลนาเพิ่นได้เป็นผู้จับหอยตัวนี้ได้ทีมบาร์เซโลนาได้เป็นผู้จับได้นะครับชาวบ้านเพิ่นก็ได้เล่าว่าครับไม่เคยเห็นนะครับหอยกาบขนาดใหญ่ในแม่น้ำน่านมาก่อนว่าจะเป็นว่านะครับมูอยู่อาซีเอเอาใจสิเจ้าคอยว่าเจ้าร้องหัดเลี้ยนแบบอ่านคนดังแบบอ่านเลยเอาคนดังแบบอ่านเขาเนาะเอาคนดังแบบอ่านเขาคอยพ่ออยู่อาซีเอมาขึ้นในหน่วยใหญ่กว่านี้ครับหอยตาใบโพอาจสิเป็นเพราะว่าสนความสมบูรณ์ของน้ำน่านว่าจะเป็นว่าและระดับน้ำน่านนะครับคล่องลดลงอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้หอยกาบยักษ์นี่ครับพี่น้องออกมาหากินนะครับธรรมดาเศรษฐกิจบ่ดีนะครับหอยกาบยักษ์หอยกาบน้อยออกมาเบิดแล้วล่ะครับพี่น้องครับมาหาเงินค่าเซาห้องเฮ้ยหอยมันเซาห้องอยู่เป็นอันที่ด้วยเจ้าก็ฮะบ่ฮะว่าไปตัวที่ตัวเดียวไหนหอยยังสั้นมันบ่ได้ละหอยนะครับเพิ่นบอกว่าชีวิตก็เหมือนจักรยานสวยเด่นเป็นสง่าเธอมีคุณค่าดูแล้วน่าถีบครับผมนี่ก็อยู่น้ำน่านนะครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ไปทางเมืองการครับเป็นว่าลูกช้างตายกลางป่าเมืองการข่าวใหญ่ตัวนี้ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่น่ะแต่ว่าบ่ใหญ่หลายลูกสร้างลูกสร้างลูกสร้างเพราะมันตัวสร้างจากเดลินิวครับนั่งทางได้นายไพฑูรย์อินทรบุตรครับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพิ่นก็เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลูกช้างป่าตายตัวนึงครับบริเวณป่าบ้านหม่องกระแทะมูที่หาตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหม่องกระแทะเดินเท่าเข้าไปตรวจสอบพบลูกช้างป่าเพศผู้นะครับมีขนาดยาวจากหัวถึงปลายหาง110ซมสูง60ซมเสียชีวิตมาประมาณ 3-5 ชั่วโมงแล้วสภาพศพกับบ่พบร่องรอยถูกทำลายแต่ประการใดซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตเองเนื่องจากมีชาวบ้านเห็นช้างโครงนี้ประมาณ 3-4 ตัวและกระช้างที่ตายก็เป็นช้างป่าเพิ่งคลอดออกมามีสภาพบ่ค่อยแข็งแรงจังใดก็ตามครับจะต้องประสานกับแพทย์เข้าไปทำการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่สามารถพบพ่อสัตว์ป่าได้ยังสี่นะครับ
ฮะอดีตขาดว่าครับขาดถ้าไถว่าอีกเป็นคนละเรื่องขนาดขาดจะว่าจังซี่ล่ะถ้าไถสิว่าไปอีกแบบใดอันนี้เฮามาเบิ่งหนังสือพิมพ์เดลี่นิวเป็นเท่าไหร่ครับเวลาเบิดเวลาเบิดแล้วครับโอ้ยไปมาสิพอดเอาเวลาเบิดเบิดเวลามื้อนี้นะครับขอขอบคุณนะครับมื้อนี้ข่อยสิไปจังหวัดสมุทรสาครครับบ่แน่เด้ออาจสิไปยับใหญ่ทั้งสิมาก็ได้ถ้ารถบ่ติดนะครับนะครับมื้อนี้ลงพื้นที่นะครับบริษัทสมัยพัฒน์เน็ตเวิร์คจำกัดโดยจ่าพงศ์สารคำม้วนแล้วอ๋อสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ